ช่วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันมากนะครับจากเรื่องของประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของแพงค่าของชีพเรื่องภาระหนี้สินซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่พรรคชาติพัฒนากล้าเราให้ความสำคัญนะครับนโยบายของเราที่ออกมาชัดเจนมากในวิธีการที่จะแก้ปัญหาของแพงในการสู้กับระบบโครงสร้างพลังงานไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันค่าไฟนะครับในการสู้กับประเด็นปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของพี่น้องประชาชนดอกเบี้ยแพงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับว่าคนไทยประเทศไทยในช่วง4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มเข้าประเทศยังไงนะครับเราเป็นพรรคการเมืองที่มีความชัดเจนมากในเรื่องนี้โดยยุทธศาสตร์7เฉดสีของเราหาเงิน5 ล้านล้านบาทเข้าประเทศไม่ใช่เพียงแค่เสนอวิธีการใช้เงินภาษีของประชาชนครับเวลานี้เป็นเวลาของพรรคและเวลาของทีมงานทางการเมืองที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ในทุกระดับนะครับซึ่งที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราก็ได้รวมตัววันนี้จะเห็นนะครับมีคนรุ่นใหม่มาสมัครเป็นผู้แทนจำนวนมากนะครับรวมไปถึงผู้มีประสบการณ์วัยเก่าของพรรคนะครับระดับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจก็มีครบเพราะนั้นถึงแม้พรรคเรายังถือว่าเป็นพรรคใหม่นะครับแต่เป็นพรรคที่มีบุคลากรเพียบพร้อมในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนครับ